กราบคารวะพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินครับครับวันนี้พวกเรานะครับกปปส.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับวันนี้คราวก่อนเราก็มาบนเวทีนี้ครั้งหนึ่งนะครับมาบริจาคนะครับถ้าใครยังสงสัยว่าเราเป็นใครนะฮะสีเราครับนกหวีดสายฟ้าอันนี้นะครับที่เราเป็นเจ้าของกันนะครับหาได้ที่เกษมบัณฑิตตอนนี้ไม่มีแล้วครับหมดแล้วจะมีอยู่ที่ผมบ้างเล็กน้อยที่มหาวิทยาลัยนะครับถ้าใครสนใจนะครับต้องไปที่มหาลัยอย่างเดียวแถวนี้ผมสำรวจไม่มีแล้วครับพี่น้องครับครับวันนี้นะครับเราจะมาแถลงเจตนารมณ์การสนับสนุนการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งนะครับเป็นแถลงการฉบับสั้นๆนะครับก่อนที่จะเป็นรายการสำคัญที่ท่านกำนันสุเทพขึ้นมานะครับส่วนในแถลงการของเกษมบัณฑิตนะครับของกปส.ม.เกษมบัณฑิตเคยออกแถลงการอยู่ครั้งหนึ่งสมัยตอนนิรโทษกรรมนะครับแล้วเราก็ร่วมต่อสู้กับพี่น้องมาตลอดนะครับตั้งแต่วันที่9วันฮะวันที่13แล้วก็ย้ายเวทีแล้วก็มาที่นี่แล้วครับพี่น้องแถลงการฉบับนี้นะครับมีเนื้อความอยู่ว่าการแถลงเจตนารมณ์การสนับสนุนประเทศก่อนการเลือกตั้งกปปส.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจากการที่คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกปปส.ได้รณรงค์เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งทั้งนี้ได้มีการกำหนดประเด็นในการปฏิรูปประเทศทั้งหมด6ประเด็นอันได้แก่การแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำการแก้ทุจริตคอร์รัปชันการกระจายอำนาจการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจการปฏิรูปการเมืองการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและประเด็นสุดท้ายในการปฏิรูประบบราชการทั้งนี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเด็นแรกนะครับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยกปปส.ม.เกษมบัณฑิตมีข้อเสนอเพื่อการผลักดันในการเปลี่ยนแปลงใน6ประเด็นด้วยกันดังต่อไปนี้ครับพี่น้องลองเทียบดูนะครับว่าแต่ละประเด็นเป็นยังไงนะครับประเด็นที่1ครับในการประเด็นที่1ในด้านการเข้าถึงระบบการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนพบว่าเยาวชนไทยนะครับมีความเหลื่อมล้ำในการโอกาสในการเข้าศึกษาโรงเรียนที่มีคุณภาพพี่น้องว่าจริงไหมครับประเด็นนี้ประเด็นที่2ครับด้านการพัฒนากายภาพและด้านที่อยู่อาศัยพบว่าบ้านเรือนคนไทยเราจำนวนมากครับยังขาดสภาพการที่ไม่เอื้ออำนวยต่อคุณภาพชีวิตบางที่ยังอยู่ใต้สะพานลอยอยู่เป็นสลัมอยู่เลยจริงไหมพี่น้องประเด็นที่3ครับด้านปัญหาการความยากจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพบว่าครับยังมีปัญหาในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นที่ทราบกันดีครับก็ได้แก่ราคาข้าวและยางพาราปัจจุบันป่านนี้ใบประทวนยังไม่ได้เงินกันเลยพี่น้องผลผลิตการเกษตรอื่นๆตกต่ำทั้งหมดนะครับไม่เป็นจริงอย่างที่ท่านนายกคุณดอกไม้ได้พูดไว้เลยวันนั้นนะว่าจะกระชากสินค้าราคาเกษตรขึ้นนะครับเป็นตรงกันข้ามกันหมดและอีกทั้งนะครับชุมชนส่วนมากยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อการเสริมความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองในเรื่องต่างๆด้วยประเด็นที่4ครับด้านการปฏิบัติไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจรัฐอันนี้เราเห็นกันชัดนะครับมีอคติความละเอียดกับกลุ่มประโยชน์และพรรคพวกคดีพวกเรานะครับพี่น้องจับได้สักคดีแล้วไหมพี่น้องจับไม่ได้เลยใช่ไหมทำไมทางสั่งนู้นพวกนู้นจับได้ทุกคดีไม่รู้มันจับตัวจริงมาหรือเปล่านะครับแต่ของเราได้ความเป็นธรรมไปแล้วนี้นะครับต้องปฏิรูปครับในประเด็นนี้นะครับอย่างเร่งด่วนประเด็นที่5ครับในการเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนของรัฐนะครับพบว่าครับประชาชนทั่วไปไม่ได้รับการเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนของรัฐมีเพียงคมกลุ่มน้อยเท่านั้นนะครับที่เป็นบริวารสมุนบริวารว่านเครือนะครับและหัวคะแนนของพรรคการเมืองที่มีอำนาจรัฐเท่านั้นนะครับที่เข้าถึงอำนาจได้ครับอันนี้ไม่ต้องบอกว่าจริงไม่จริงนะฮะเห็นๆกันอยู่นะครับและประเด็นสุดท้ายครับประเด็นนี้คงตรงใจพี่น้องทั้งหลายด้วยนะครับคือความเหลื่อมล้ำในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองพี่น้อง
จากการศึกษาของเราพบว่าประชาธิปไตยโดยผ่านตัวแทนปัจจุบันนะครับในรูปแบบปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาในสังคมไทยซึ่งตัวแทนที่รับมอบหมายการแช่อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยนะครับที่ว่าเลือกตั้งแล้วมีส.ส.เนี่ยครับยึดโยงประชาชนนี่แหละไม่ได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชาชนแต่พวกเขาเป็นตัวแทนโดยการทุจริตครับพี่น้องช่อชนใช้เงินหลอกล่อการซื้อคะแนนเสียงจากประชาชนแล้วไม่ได้เป็นตัวแทนแล้วแทนที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ของประชาชนกลับไปรับใช้นายทุนเจ้าของพรรคการเมืองทรยศจากความไว้วางใจของประชาชนประชาชนของเรายังขาดการรวมเป็นกลุ่มก้อนเป็นองค์กรประชาชนการร่วมคิดร่วมทำมีน้อยมากอันเป็นผลจากการรวมพลังการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนตามระบบการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมพี่น้องสรุปสุดท้ายนะครับพวกเราครับกปปส.มาในเกษมบัณฑิตอันประกอบด้วยอาจารย์นักศึกษาศิษย์เก่านะครับในหลายๆภาคส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับพร้อมสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งครับพี่น้องและมีความเชื่อมั่นว่ามวลมหาประชาชนเป็นพลังอันบริสุทธิ์และสร้างสรรค์หากร่วมกันชูธงร่วมกันแล้วภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเราคือการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งจะบรรลุเป้าหมายไปตามเจตนารมณ์กล่าวคือการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มีความเป็นธรรมประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตดีโดยทั่วกันด้วยจิตคารวะกปปส.ม.เกษมบัณฑิต26มีนาคม2557ครับจบแถลงการเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับก่อนผมจะลงจากเวทีไปนะครับขอทุกท่านนะครับบนเวทีเดี๋ยวขอเสียงพร้อมๆกันข้างล่างขอเสียงมือตบขอเสียงนกหวีดนะครับ3ครั้งพร้อมๆกันปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและ29นี้เสาร์นี้เจอกันครับพี่น้องขอบคุณครับ